สวัสดีครับทวีสีมูล FC ทางบ้านถามมาว่าเมื่อไม้ขายแก๊สแล้วทำไมดับวูบไปแล้วหลังจากนั้นผมมาเปิดเตาดูผลปรากฏว่าไม้เหลือเยอะเลยครับไม่เป็นถ่านผมทำความเข้าใจก่อนว่าไม้ขายแก๊สจริงๆนั้นเป็นอย่างไรกับการเผาไหม้ไม้ขายแก๊สกับการเผาไหม้นั้นค่อนข้างจะคล้ายๆกันแต่จะมีข้อแตกต่างอยู่อย่างเช่นตรงหน้าของเรานี้ครับอันนี้คือไม้คายแก๊สเต็มที่แล้วหรือว่าไม้คายแก๊ส 100% ครับเราสังเกตได้จากถ้าไม้คายแก๊สเต็มที่หรือว่าไม้คายแก๊ส 100% เราสังเกตได้ดูจากนี้ครับไฟจุดใต้เตาเราถ้าฟืนเราล่นออกมาหรือว่าไม่มีการติดเลยแล้วมาดูแก๊สของเราครับถ้าแก๊สของเรายังติดอยู่แบบนี้ก็แสดงว่าไม้ขายแก๊สเต็มที่หรือว่าไม้ขายแก๊ส 100% แล้วโอกาสที่แก๊สจะมีการดับวูบหรือว่าติดดับหรือดับไปเลยนั้นคงเป็นไปได้ยากมากครับแล้วเรามาเข้าสาเหตุที่ว่า FC ถามมาว่าแก๊สของผมติดดับก็เป็นเพราะบางครั้งเมื่อเราเผาไปช่วงแรกๆจังหวะที่ไม้กำลังจะคายแก๊สหรือว่าไม้ยังไม่คายแก๊สเต็มที่แล้วเราคิดว่าไม้คายแก๊สเต็มที่แล้วเราก็ปล่อยเลยอย่างนี้ปล่อยไม่ทำอะไรเลยทั้งสิ้นแล้วเวลาต่อมาแก๊สของเราก็มีการดับวูบอันนี้แหละคือสาเหตุที่ว่าจังหวะช่วงแรกๆไม้คายแก๊สนั้นจะมีการดับวูบช่วงนี้เราแก้ไขได้โดยเราจะต้องนำฟืนตัวนี้ครับนะใส่เข้าไปเยอะๆและดูแลอย่างใกล้ชิดเอาจนกว่าให้มีอาการไม้ของคายแก๊สเต็มที่อย่างนี้ก็คือมีเสียงดังและมีความรุนแรงแบบนี้ครับลองเปรียบเทียบข้อแตกต่างสองอย่างนี้ดูว่าไม้คายแก๊สเต็มที่นั้นเป็นอย่างไรแล้วการเผาไหม้นั้นเป็นอย่างไรครับแล้วเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องก็คือถ้าไม้คายแก๊สเต็มที่แล้วนั้นฟืนตัวนี้เราไม่ใส่ก็ได้ครับจะไม่มีการดับวูบเลยอย่างที่ผมเคยได้บอกไว้ครับครับเห็นไหมเนี่ยไม้ก็คายแก๊สไปเรื่อยๆติดตลอดเลยครับไม่มีปัญหาเรื่องการดับวูบเลยครับแบบนี้แล้วหลังจากที่ว่าการแก้ไขนั้นเมื่อไม้เรามีการดับวูบหรือว่าไม้คายแก๊สดับวูบไปแล้วเรามีวิธีการแก้ไขดังนี้ครับคือเราจะต้องจุดต่อไปครับจุดต่อไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆใช้เวลาอยู่ประมาณเป็น30นาทีถึง1ชั่วโมงครับเผลอๆเป็น2ชั่วโมงด้วยซ้ำไปแล้วแต่คนชำนาญในการจุดเตาครับแต่ถ้ามือใหม่นี้รับรองได้ว่าถอดใจเลยครับเพราะว่าถ้าแก๊สได้วูบได้ดับไปแล้วจะฟื้นคืนชีพกลับมาไม้คายแก๊สเหมือนเดิมนั้นคงยากมากครับแบบนี้ผมจึงขอบอกไว้ว่าการเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านไร้ควันนั้นต้องมีความอดทนสูงวัสดุอุปกรณ์ไม้ฟืนอะไรเราต้องครบถ้วนเตรียมไว้ให้เรียบร้อยครับเมื่อเวลาเราเผาเราจะต้องใช้ฟืนอย่าให้ขาดเด็ดขาดถ้าหาฟืนไปด้วยเผาไปด้วยรับรองไม่สำเร็จแน่นอนเหนื่อยเปล่าครับการเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านไร้ควันของผมแต่ละครั้งนั้นผมจะเก็บฟืนไว้เยอะมากครับเพื่อความสะดวกสบายเพราะว่าจากประสบการณ์นี้ผมเคยล้มเหลวมาหลายครั้งก็เพราะว่าฟืนนี้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เราเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านหลายคนตลอดรอดฟังครับแบบนี้ครับผมก็ได้มาตอบคำถาม FC ว่าแก๊สวุบวุบดับดับติดไปแล้วเมื่อผมมาเปิดถ่านแล้วไม้เหลือก้นเตาครับก็เพราะว่าไม้ยังไม่ขายแก๊สเพียงเป็นการเริ่มต้นของไม้ขายแก๊สช่วงระยะแรกๆเท่านั้นครับลองฝึกทำบ่อยๆครับแล้วก็หมั่นเรียนรู้จากคลิปวิดีโอต่างๆครับถ้ามีอะไรสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจส่วนไหนก็สอบถามมาได้ครับสำหรับคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีไปก่อน
สวัสดีครับ